เฮ้ยนี่มันโทรศัพท์ Poco Phone รุ่น F1 by Xiaomi นี่ว่ะมันอยู่ตรงพื้นได้ไงเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่ารุ่นนี้มันดีขนาดไหนครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแม้แต่ยายคนนั้นยังใช้ไม่ได้โม้นะเราไปลองกันเลยดีกว่าอันนี้คือดีไซน์แพ็กเกจของมันนะครับเปิดออกมาแหมนี่ก็จะเป็นพวกเคสละมั้งแต่ผมไม่ชอบใช้เคสโอ้โหสวยนะครับนี่ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับเป็นไงครับโทรศัพท์รุ่นนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมบอกไว้เลยเดี๋ยวเราไปลองไปทดลองเล่น ROV กับโทรศัพท์รุ่นนี้เลยนะครับว่ามันจะลื่นเล่นได้นานแค่ไหนดูเลยโคตรเจ็บเกือบต้องจ่ายตังค์แล้วตอนนี้ก็5:18 นนะครับแบตเตอรี่มีอยู่ที่ 76% จาก 100% เดี๋ยวเราลองทดลองกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเล่น ROV ไปอ่ะกี่ตาไม่รู้แหละแต่พอเล่นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเดี๋ยวเราไปใช้ไฟสว่างสูงสุดเลยนะครับเพื่อให้มันกินแบตมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันว่าแบตจะลดไปเยอะแค่ไหนนี่ขนาดต่อให้หน้าจอสว่างสูงสุดเลยนะครับ1-1นะครับงามว่างผมหนูหลาดแล้วกันให้ริโป้ดีกว่าอยากเล่นเจอแวนว่ะนี่นะครับมาดูครับลื่นไหมครับผมบอกเลยว่าโคตรลื่นเฟรมเรท60ครับผมเฟรมโทรศัพท์เฟรมเรทสูงที่ลื่นขนาดนี้สามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่ 1,900 บาทในราคาเริ่มต้นนะครับ 1,900 บาทโทรศัพท์ดีๆสำหรับเกมมิ่งแบบนี้นะครับถูกมากคือราคามันเหมาะสมกับคุณภาพอ่ะจริงๆโอ้ยนี่แม่งก็กดกูยับเลยเดี๋ยวค่อยว่ากัน1 Snapdragon 845ชิปเซ็ตระดับเรือธงที่เร็วและแรงสุดๆทำให้เล่นเกมหรือใช้งานได้ลื่นไหลคล่องตัวไม่กระตุก 2 Liquid Cool Technology เล่นเกมหรือใช้งานเครื่องได้นานโดยที่ตัวเครื่องไม่ร้อนเพราะมีระบบ Liquid Cool Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวพอเครื่องไม่ร้อนเครื่องก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ได้กระตุกไหลลื่นและยังช่วยยืดอายุของสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเทคโนโลยีนี้จะมีเฉพาะเรือธงเท่านั้นแต่ว่า Poco Phone F1 ให้มาด้วยในราคาที่คุ้มสุดๆ 34,000 มิลลิแอมป์ควิกชาร์จ 3.0 Type C แบตอึดเล่นเกมหรือใช้งานได้ยาวนานขึ้นพอให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์อีกทั้งรองรับระดับควิกชาร์จ 3.0 ชาร์จด้วยความเร็วสูงอีกด้วย 4. Poco Launcher ระบบจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้โฟกัสกับแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งานอยู่เช่นเล่นเกมอยู่อินเทอร์เน็ตก็จะถูกจับมาโฟกัสกับเกมทำให้การเล่นเกมเสถียรไม่มีสะดุด 5.6.18 Full HDหน้าจอใหญ่ถึง 6.18 และคมชัดแบบ Full HD ทำให้เราเห็นหน้าจอแบบทั้งใหญ่และชัดช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นในขณะเล่นเกมได้มากกว่าราคารุ่น 128GB ราคา 12,990 บาทรุ่น 64GB ราคา 1,990 บาทในระดับราคานี้หาสเปคเครื่องเรือธงอย่างนี้ไม่ได้นี่นะครับผม1-1ไปตาหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีนะครับแบตเพิ่งลดไปแค่ 2% นะครับทุกคนขนาดผมเปิดไฟสว่างสูงสุดและใช้เฟรมเรทสูงนะครับอึดแค่ไหนอ่ะผมมาดีครับเอลสูงไม่นี่โดนไปเลยครับหลบเฮ้ยหัวแตกอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเล่นรอเลี้ยวต้องออกรถคูลดาวให้ได้ 40% ก่อนนะครับถ้า1-1แล้วเราจะโหดมากนี่นะครับเล่นไป2ตาแล้วแบตเพิ่งลดไปแค่ 4% ทนนานเล่นต ROV ทุกที่ทุกเวลาอันนี้ก็มาเล่นตาที่4แล้วนะครับก็มากินโจ๊กไปด้วยนะระหว่างเล่นตาที่4แล้วครับ
โอเคตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมเป็นระยะเวลา6โมงกว่าแล้วผมจะไม่ผิดหกโมงครึ่งแล้วผมก็มาเล่นในบ้านแล้วเพราะว่าข้างนอกมืดแล้วก็ยุงกัดอันนี้ก็เป็นตาที่5ของผมแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับกับการเล่นไป5ตาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงกี่นาทีและแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี่นะครับชิงนี่นะครับตอนนี้ก็6โมงเย็น35นาทีนะครับใช้แบตไป63เอ้ยใช้แบตไปจนเหลือ63%ครับผมจากตอนแรกมี 75% ใช่ไหมครับใช่นี่นะครับเล่นไป5ตาแบตลดไปแค่ 12% ถือว่ายอดมาก very goodแล้วก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์รุ่น POCO Phone by Xiaomi หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อโทรศัพท์ดีๆในราคาไม่กี่บาทนะครับ 1,990 บาทถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพมันมาก really good เจอกันคลิปหน้าครับ